เชื่อว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็ยังคงประสบปัญหากับอากาศหนาวขนาดในสตูของเรายังหนาวเลยนะคะอันนี้หนาวเปิดแอร์แรงหนาวเปิดแอร์หนาวเปิดแอร์นะคะแต่ว่าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ยังคงเจออากาศที่หนาวเย็นอยู่ไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะคะที่หนาวที่น้องช้างเหมือนกันนี่แหละค่ะที่ปางช้างแม่สาเองเนี่ยเขาก็ได้มีการนำผ้าเนี่ยมาตัดชุดกันหนาวให้น้องช้างใส่ใช่เสื้อให้น้องด้วยใช่ทำเสื้อให้น้องด้วยนะคะเพราะกลัวน้องหนาวจะน่ารักขนาดไหนไปชมพร้อมกันค่ะนี่ละค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเจ้าหน้าที่ควานช้างนะคะของปางช้างแม่สาเนี่ยกำลังนำชุดกันหนาวช้างที่ผู้ใจบุญก็คือนายกอบต.ร่องฟองจังหวัดแพร่นะคะนำมาบริจาคให้จากเดิมเนี่ยมันเป็นผ้าผืนใหญ่ไงคะพี่แบงค์ที่นำมาเย็บต่อการเป็นผ้าห่มช้างตัดไม่พอดีตัดไม่พอดีเออแต่ครั้งนี้เนี่ยได้มีการส่งพนักงานเลยนะมาวัดไซส์วัดสัดส่วนของช้างแบบพิเศษเลยลำตัวเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่นะครับใช่แล้วนะคะเพื่อที่จะตัดผ้าที่นำมาเย็บเนี่ยให้เป็นชุดกันหนาวแล้วก็ให้เข้ากับสรีระของช้างด้วยนะคะโดยชุดกันหนาวทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าตัดเย็บมาจากผ้านาโนและผ้าสำลีเท่านั้นนะโอ้โหใส่สบายใส่สบายไงมันนิ่มๆลื่นๆนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมขากรรมการผู้จัดการใหญ่ปางช้างแม่สาเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยซึ่งปางช้างเนี่ยก็อยู่ติดกับภูเขาจึงมีอากาศหนาวเย็นกว่าพื้นราบทำให้ควานช้างเนี่ยต้องสุมไฟแล้วก็นำผ้าห่มมาห่มให้น้องช้างเพื่อคลายหนาวค่ะในอนาคตเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการเตรียมตัดชุดกันหนาวให้ช้างเพิ่มเติมจนครบด้วยนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยชุดเนี่ยใส่ไม่พอดีตัวใหญ่ไปไงน้องตัวใหญ่ไปต้องตกทอดไปให้กับตัวเล็กอะไรแบบนี้นะคะก็บอกว่านอกจากมีการตัดชุดกันหนาวให้ช้างแล้วเนี่ยทุกวันจะมีสัตวแพทย์เนี่ยมาตรวจวัดอุณหภูมิของน้องช้างด้วยนะพี่แบงค์เพื่อเช็คว่าเอ๊ะสุขภาพร่างกายของน้องเนี่ยดีหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าแล้วก็อึโชนี่แหละฮะทีมข่าวของเราแบบนี้เลยนะครับโชแบบนี้เลยนะคะอาจจะให้โชคก็ได้นะเป็นภาพที่น่ารักนะครับขนาดเรายังหนาวเลยนะฮะน้องช้างก็หนาวเหมือนกันนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ